สำหรับแบรนด์นิสสันในปีนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาดูเงียบๆไปบอกเลยนะครับว่านิสสันยังคงทำตลาดอยู่และจะอยู่กับประเทศไทยต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดแน่นอนนะครับจะไม่มีการจากประเทศไทยไปไหนนะครับและนี่คือหนึ่งในคำมั่นสัญญาที่นิสสันกำลังทำอยู่นั่นคือการเปิดตัวเจ้านิสสันนาวาร่าโฉมใหม่ในรุ่นปี2022นะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการทำตลาดใหม่นะครับด้วยการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์โดยเจ้านิสสันนาวาร่ารุ่นปี2022มากับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดนั่นคือนาเดชคูกิมิยะนะครับซึ่งนิสสันเลือกที่จะเปิดตัวนาวาร่าโฉมใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างนาเดชคูกิมิยะนั่นเองนะครับแล้วรายละเอียดของเจ้านิสสันนาวาร่ารุ่นปี2022มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างติดตามได้ตรงนี้เลยครับเริ่มกันที่มีการปรับรุ่นย่อยใหม่ทั้งหมดนะครับโดยตัดรุ่น VL V แล้วก็รุ่น S ออกไปนะครับทำให้ไลน์อัพของการขายนิสสันนาวาร่าใหม่ปรับลดจำนวนลงนะครับจากเดิมประมาณ20กว่ารุ่นตอนนี้จะเหลืออยู่เพียง15รุ่นและมีการเพิ่มในส่วนของรุ่นพิเศษอย่าง Black Edition เพิ่มเข้ามาอีก4รุ่นย่อยนะครับในตัวถัง Double Cab และตัวถังKing Cap นั่นเองนะครับสำหรับ Black Edition มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างง่ายๆครับว่าเขาเพิ่มในส่วนของตัวชุดแต่งภายนอกที่เป็นสีดำสติ๊กเกอร์สีดำนะครับล้อแม็กสีดำซุ้มล้อแล้วก็บังโคลนที่เป็นสีดำให้ความรู้สึกที่ดูดันมากขึ้นนอกจากนั้นจะมีในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำและตัวมือจับประตูเป็นสีดำรวมไปถึงชิ้นสุดท้ายนั่นคือครีบฉลามสีดำนั่นเองนะครับก็ดูแล้วถามว่าสวยขึ้นไหมอันนี้แล้วแต่คุณแล้วแต่คนชอบเลยแต่ถ้าถามผมชอบนะเพราะว่าแค่ส่วนซุ้มล้อที่ขยายเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ดุดันแล้วก็ดูบึกบึนมากขึ้นนะครับส่วนราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับรุ่น Black Edition ก็คือประมาณ 34,000 บาทถึง 35,000 บาทโดย 35,000 บาทคือการเพิ่มในตัวรุ่นตัวถัง4ประตูนะครับแบบ Double Cab นั่นเองขณะที่การเพิ่มของรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ในปี2022นี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเพิ่มระบบเสริมความปลอดภัยเข้ามานะครับเพื่อเรียกได้ว่ายกระดับมาตรฐานให้กระบะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับราคานั้นจะปรับเพิ่มตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทแล้วแต่รุ่นย่อยว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนมีการปรับเพิ่มสิ่งใดเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับส่วนตัวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการปรับครั้งนี้นั่นคือตัว Pro Series นะครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นคือ Pro 2X แบบขับเคลื่อน2ล้อและ Pro 4X ขออนุญาตเริ่มกันที่ตัว Pro 4X ก่อนนะครับ Pro 4X นั้นถือว่าเป็นรุ่นท็อปเพียงหนึ่งเดียวหลังจากเดิมที่เคยสับสนกันว่า VL เป็นรุ่นท็อปหรือว่า Pro 4X เป็นรุ่นท็อปหลังจากที่เขาตัดตัว VL ออกไปก็จะกลายเป็นว่าเจ้าตัว Pro 4X นั้นเป็นรุ่นท็อปเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวเบาะนั่งแบบไฟฟ้าจากเดิมที่ไม่มีนะที่เราบ่นๆกันว่าทำไมไม่ใส่ไฟฟ้ามาให้ตอนนี้ใส่มาให้แล้วและมีการเพิ่มในส่วนของเบาะตัวที่นั่งนะครับปรับเป็นแบบ Croe Module นะครับก็คือเป็นเบาะแบบไม่อมความร้อนคือถ้าคุณไปจอดรถตากแดดไว้ไม่ต้องกังวลเลยกลับขึ้นรถมาปั๊บนั่งจะเย็นสบายตรงนี้ต้องไปพิสูจน์กันเองนะครับไว้มีโอกาสผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันนั่งแล้วเย็นจริงหรือเปล่านะครับก็ส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิม 11,000 บาทโดยราคาขายของเจ้าตัว Pro 4X อยู่ที่ 1,160,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าเทียบกับรุ่นท็อปที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อของแบรนด์คู่แข่งถือว่าราคาถูกกว่ากันค่อนข้างมากนะครับขณะที่อีก1รุ่นคือตัวขับเคลื่อน2ล้อ Pro 2X มีการปรับเพิ่มหลากหลายรายการครับเริ่มกันที่ตัวเบาะนั่งไฟฟ้าใส่เข้ามาให้เช่นเดียวกับรุ่น Pro 4X นะครับแล้วก็ใส่ตัวเบาะ Croe Module ไม่อมความร้อนด้วยนอกจากนั้นก็จะมีเพิ่มในส่วนของตัวระบบเสริมความปลอดภัยอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่าตัวนี้ได้เพิ่ม Blind Spot เข้ามาและเพิ่มในส่วนของตัวเตือนการออกนอกเลนแล้วก็ตัวช่วยดึงกลับนะครับเข้ามาอีก 3-4 รายการ
ก็เรียกว่าปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเจ้าตัว Nissan Pro 2X นะครับราคาแน่นอนครับว่าต้องปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเจ้าตัว Pro 4X อยู่แล้วโดยราคาของเจ้าตัว Pro 2X นั้นขยับเพิ่มขึ้น 31,000 บาทจากเดิมที่ราคา 999,000 บาทตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 1 ล้านกับ 30,000 บาทนะครับก็มาชมคันจริงกันได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นก็ในช่วงนี้ก็สามารถมาดูได้เลยแต่ว่าตอนนี้รถทั้งหมดลงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันได้ในส่วนของการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดถามว่านิสสันมีจุดน่าสนใจตรงไหนแน่นอนครับระบบเสริมความปลอดภัยที่เขาใส่เข้ามาให้ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะที่สุดในตลาดในแง่ของดีไซน์ตรงนี้ผมขออนุญาตแล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับส่วนเรื่องของการบรรทุกนิสสันนั้นขึ้นชื่อตรงนี้อยู่แล้วและราคาจำหน่ายนี่คืออีกสิ่งนึงที่นิสสันกำลังปรับกลยุทธ์รวมถึงการเข้ามาของนาเดชคูกิมิยะถามว่าจะมีส่วนช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็คงต้องไปรอวัดผลในส่วนของยอดขายประจำปีว่าสุดท้ายแล้วนิสสันจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับตัวยอดขายแต่จากการที่เขาปรับโมเดลเยียร์เข้ามานี้เสริมความปลอดภัยเข้ามาถามว่าทำให้นิสสันน่าสนใจขึ้นไหมใช่ครับมันดูน่าสนใจมากขึ้นแต่จะเพียงพอที่จะทำให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาการไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ